สวัสดีค่ะทุกคนก็ EP นี้นะคะก็มาเจอกันลวกันนะเป็นศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในการทํางานได้ด้วยนะคะทีนี้เนี่ยแน่นอนค่ะคือเราเรียนไปแล้วเนาะเห็นเนาะการมองการดูเราเรียนไปแล้วการพูดการคุยเราก็เรียนไปแล้วการฟังเราก็เรียนไปแล้วนะคะวันนี้เนี่ยแน่นอนในอพิทีดที่4นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้สึกค่ะทุกคนทีนี้ความรู้สึกแน่นอนค่ะภาษาอังกฤษเนี่ยคือคําว่า feel เนาะ feel แปลว่ารู้สึกเช่น คือถูกปะคือฉันรู้สึกดีนะคะก็เป็นตัวอย่างทีนี้ feelings เติม ing เข้าไปแปลว่าความรู้สึกนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันมีศัพท์อะไรบ้างที่คุณจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เรามาเริ่มกันเลยนะคะอันแรกค่ะง่ายๆเริ่มจากง่ายๆก่อนเลย touch touch นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าสัมผัสถูกป่ะทัดใจยอย่างเงี้ยเคยได้ยินไหมศัพท์ที่คนไทยใช้ทัดใจอ่ะโดนใจนะคะ touch ก็คือเหมือนสัมผัสนะคะทีนี้เนี่ยยกตัวอย่างละกันเนาะคือทัชเนี่ยมันอาจจะแปลว่าโดนใจในแง่ความรู้สึกหรือมันอาจจะหมายถึงการสัมผัสที่สัมผัสทางกายโดยตรงได้เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะใช้คำว่า Touch เนี่ยอาจจะยกตัวอย่างถ้าในกรณีของธุรกิจเนาะมันจะมีคำว่า Touchbase Touchbase นะคะมันเหมือน Follow up มันเหมือนการติดตามผลนะคะเช่น let's touch base next week คือเดี๋ยวพวกเรามาติดตามผลหรือว่ามาคุยกันต่อสัปดาห์หน้าละกันนะคะถ้าเกิดจะใช้ในชีวิตประจําวันละกันเนาะก็คือยกตัวอย่างถ้าถ้าเหมือนเราจะไม่ให้ลูกเราหรือว่าจะไม่ให้ใครเนี่ยแตะสิ่งนั้นหรือใครเคยไปพิพิธภัณฑ์จะต้องเห็นไปนี้ Don't touch. do not touch ก็คือห้ามแตะห้ามห้ามสัมผัสนั่นเองนะคะถัดไป hold hold นะคะ Hold ในที่นี้แปลว่าถือก็ได้ถูกปะ Hold on อะแปลว่าเหมือนแบบอดทนไว้แข็งใจไว้นะคะแต่ในที่นี้เนี่ย Hold เนี่ยถ้าเกิดจะใช้ในบริบทของการในงานละกันเนาะเช่นอาจจะมีคนถามคุณว่า Can you hold the idea of that in your head Can you hold the idea of that in your head คือเมันแบบเพย่น,นึกภาพออกไหมคือมันสามารถ Hold ปกติมันแปลว่าค้างก็ได้นะเช่นแบบค้างไว้อย่างเงี้ยแต่ว่า Hold Hold the picture หรือว่า Hold the idea ก็คือเหมือนแบบนึกออกไหมนึกภาพออกไหมนึกภาพตามออกไหมประมาณนี้นะคะ Can you hold the idea of that in your head คุณสามารถนึกถึงไอเดียนั้นในหัวออกไหมประมาณนี้ยกตัวอย่างนะคะควาถัดไปนะคะคถัดไปยังง่ายอยู่นะสีชมพูนะคะ Sense Sense ก็แปลว่าสัมผัสได้เช่นแบบแกแกสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างไหม Can you sense it นะคะหรือถ้าใช้ในบริบทของธุรกิจนะคะเราอาจจะใช้ในแง่ที่ว่าเรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้มันมันแปลกๆนะหรือว่าฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องนะแกเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะหรือเราจะบอกบอสว่าบอสคะ่ะฉันว่าเรื่องนี้มีบางอย่างไม่ถูกต้องนะ I sense something is a bit offI sense something is a bit off คือฉันรู้สึกได้ว่ามันมีบางอย่างผิดปกตินะคะ ยกตัวอย่างนะถ้าจะใช้คําว่าเซนส์เซนมันแปลว่าสัมผัสได้เหมืนเหมือนเรามีสิทธิเซนส์หรือบางทีเวลาที่เราไปที่สถานที่เนาะบางคนนะถ้าเขาเป็นคนมีเซนส์นะคะส่วนตัวฟิล์มไม่มีนะคะรับได้รู้แค่เซนส์ที่ดีนะคะอาจจะบอกว่าอืม um, I sense something weird here I sense something weird here คือฉันรู้สึกได้ถึงพลังงานแปลกๆบางอย่างที่นี่นะคะก็เป็นไปได้นะคะถัดไปนะคะว่า grasp grasp คำนี้เจอบ่อยแน่นอนถ้าเกิดอยู่ในการสื่อสารในแง่ธุรกิจนะคะ Can you grasp the idea คือคุณสามารถจับจุดความคิดนั้นได้ไหมหรือประเด็นที่เขาสื่อออกมาได้ไหมะัะ g r a s p นะคะหรือว่าอาจจะกำลังดูหนังอยู่แล้วก็บอก I don't quite grasp what they mean คือฉันก็ฉันจับจุดไม่ได้เลยเนี่ยว่ามันแปลว่าอะไรคือไม่ค่อยเก็ตนั่นแหละคือไม่ค่อยเข้าใจว่ามันหมายความว่าอะไรอยู่นะนะคะ ถัดไปค่ะง่ายเหมือนกันคำนี้คนจะเจะบอบ่อย experience นะคะ experience เนี่ยเป็นทั้งการกระทำนะคะหรือว่าเป็น verb ก็ได้รวมถึงเป็นในแง่ของ now นะคะหรือว่าใช้ในแง่ที่อธิว่ามันคือประสบการณ์อะไรก็ได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่น I would like to travel the world because I love the experience อันนี้ใช้ในแง่กรณีที่เป็น now ก่อนนะฉันอยากจะเดินทางไปทั่วโลกเลยเพราะว่าฉันอยากจะสัมผัสถึงประสบการณ์นี้มันแปลว่าประสบการณ์เนาะ ถูกปะทีนี้แบบที่สองถ้าเกิดมันเป็นคำกริยาเป็นแอคชั่นเป็นคำกริยาเนี่ยใช้ยังไงนะคะ Please come here I would love you to experience it yourself Please come here I would like you to experience it yourself มาช่วยมาตรงนี้หน่อยฉันนี่ยอยากให้เธอได้รับประสบการณ์ตรงมันแปลว่าการรับประสบการณ์โดยตรงนะคะหรือยกตัวอย่างในโฆษณาเราอาจจะเคยเห็น experience the extraordinary คือรับประสบการณ์เหนือระดับนะคะประมาณนี้นะคะถัดไปค่ะคำว่า perceive perceive เนี่ยมันแปลว่ามุมมองการรับรู้เรามีมุมมองยังไงคือมุมมองการรับรู้ของเราเนี่ยเรามองเรามีมุมมองมีความเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงนะคะ perceive เนี่ยมันก็ยกตัวอย่างขอนึกแป๊บหนึ่งประโยคนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะใช้ที่ฟิ์เห็นนะใช้ในวงการพวก เกี่ยวกับคำว่า perception หรือว่ามุมมองการรับรู้ค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเกิดใช้ในการทํางานหรือว่าใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็อาจจะพูดประมาณนี้สมมุติเรามีความเห็นเกี่ยวกับบางเรื่อง from what I perceive he is not that into her จากมุมมองที่ฉันเห็นนะผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้ชอบผู้หญิงคนนี้ขนาดนั้นยกตัวอย่าง from what I perceive you have done so well จากมุมมองที่ฉันเห็นนะเธอทําได้ดีมากๆแล้วเลยนะคะยกตัวอย่างค่ะไปค่ะคํานี้ขึ้นมาหน่อย advance ขึ้นมาหน่อยนะคะ comprehend comprehend นะคะ comprehend นะคะถ้าใครรู้จักคําว่า understand ความหมายแบบเดียวกัน comprehend แปลว่า understand หรือแปลว่าเข้าใจะคะ่ะทุกคนทีนี้เนะ comprehend มันอาจจะหมายถึงว่าเข้าใจในแง่ที่มันลึกลงมาหน่อยเช่นยกตัวอย่าง I can't quite comprehend What he means by that? ฉันไม่ค่อยจะเข้าใจเลยว่าเขาหมายความว่ายังไงที่ทำแบบนั้นนะคะประมาณนี้นะคะยกตัวอ,อย่างก,การใช้ทีนี้นี่